สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอการทำผงชาด้วยเครื่องฟูอิดไดเบตเจเนอเรเตอร์นี่คือวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะขั้นตอนแรกนำผงใบชามาปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องมิลลิ่งแมชชีนขั้นตอนที่2นำวัตถุดิบมาร่อนบนตะแกรงเพื่อให้วัตถุดิบมีความละเอียดมากขึ้นขั้นตอนที่3นำวัตถุดิบมาเข้าเครื่องฟูอิดไดเบตเจเนอเรเตอร์นำวัตถุดิบที่ผ่านการร่อนมาเทใส่ภาชนะแล้วเลื่อนเข้าไปปิดกับตัวเครื่องวัตถุดิบจะถูกลมร้อนยกขึ้นจากด้านล่างและหมุนลอยอยู่ในถังอบแห้งทำให้วัตถุดิบเกิดการระเหยจนแห้งด้านซ้ายคือวัตถุดิบด้านขวาคือผลิตภัณฑ์ค่ะหากสนใจสามารถติดต่อได้ทางข้อมูลข้างต้นนี้ค่ะ